จ้าไม่มีทางออกไปหรอกส่งสัญญาณให้ใต้เท้าหวังครับหยุดได้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 ฆ่าพวกมันทำแบบทับเราเจอตัวคุณชายแล้วทำไมถึงไม่พาเขาไปด้วยใจเย็นๆก่อนมันยังไม่ถึงเวลาภารกิจของเราคือคุ้มกันคุณชายมีเช่นนั้นจะไม่มีใครรอดกลับไปโหรหลานเข้าใจหรือไม่ขอรับมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพระอาจารย์ทำเรื่องพันนั้นนั่นเป็นเรื่องจริงองค์จักรพรรดิกริ้วมากเมื่อทราบเรื่องทรงอยากให้ตัดหัวพระอาจารย์ดีที่หลิวไหว่หยางตายไปแล้วไม่อย่างนั้นนางคงฉวยโอกาสจากสถานการณ์นี้แน่ท่านแม่ไม่ต้องกังวลเรื่องนางหรอกเจ้าค่ะพระอาจารย์ทำนายไว้ว่าหลิวไหว่หยางจะเป็นอุปสรรคต่ออนาคตข้าแต่นางก็ถูกกำจัดได้อย่างง่ายดายแปลว่าคำพูดของพระอาจารย์ไม่อาจเชื่อถือได้ถึงเขาจะบกพร่องเรื่องคุณธรรมแต่หากเป็นเรื่องทำนายดวงชะตาแล้วทักษะการทำนายอลัมลึกของเขาได้รับการสืบทอดต่อกันมาอีกอย่างเรื่องประสงค์ของสวรรค์นั้นใครจะกล้าพูดเล่นกันล่ะชางเลอจำเอาไว้ให้ดีไม่ว่าเรื่องอะไรผู้ที่เริ่มก่อนมักจะได้เปรียบท่านแม่พูดถูกเจ้าค่ะแต่ยังมีอีกเรื่องนึงคือพระอาจารย์ได้ปรีปากอะไรตอนอยู่ในคุกหรือเปล่าพระอาจารย์เกี่ยวข้องกับคนมากมายตอนนี้เขาถึงคราวเคราะห์หลายคนก็อยากปิดปากเขาทั้งนั้นแหละเจ้าไม่ต้องห่วงเขาไม่กล้าปรีปากหรอกนะอย่าขาดเพลงนั้นเลยองค์ชายไม่ต้องมากพิธีเรียกข้าป่าจิ้นเถอะข้าจะสอนให้แบบนี้นะวางเดียว明天和家